ื้นหลังสีเขียวอ่อนอักษรภาษาอังกฤษ Learning Online with SDU สัญลักษณ์ชี้เมาส์คลิกค้นหาอุปกรณ์ไอทีและสื่อจัดเก็บข้อมูลอักษรภาษาอังกฤษ MOOC อ่านว่ามุกอักษรลายเส้นภาษาไทยมสดอักษรภาษาอังกฤษพรีเซนต์อักษรภาษาไทยการศึกษาพิเศษอักษรภาษาอังกฤษ Special Education Courseสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สิริรักษ์มณีรัตน์อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องการจัดการตนเองในชั้นเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องจากอดีตที่ผ่านมาคนพิการมักจะไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่บ้านหรือชุมชนซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันคนพิการได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้นรัฐบาลให้ทุนเรียนแบบให้เปล่าตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาดังนั้นจึงมีสถานศึกษาหลายแห่งที่เปิดโอกาสรับผู้พิการเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาพร้อมกับมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อทางการศึกษาช่วยสนับสนุนทางการศึกษาให้กับผู้พิการการจัดการตนเองในชั้นเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องนั้นจึงมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะจะช่วยให้ผู้พิการมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมใหม่ๆที่มีเพื่อนปกติเข้าเรียนร่วมด้วยส่วนที่เราจะรู้ว่าการจัดการตนเองในชั้นเรียนของนักศึกษาที่มีความบกพร่องนั้นจะมีอะไรบ้างเรามารู้จักคำนี้กันก่อนนะคะ self awareness หมายถึงการเข้าใจความรู้สึกของตนเองและรู้ว่าตนเองมีจุดมุ่งหมายอย่างไรในชีวิตการรับรู้และการรู้จักความสามารถของตนเองหรือที่เราเรียกกันว่าการรู้จักตนเองการสร้างความตระหนักในการรู้จักตนเองจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องสามารถจัดการตนเองเมื่ออยู่ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมการจัดการตนเองเมื่ออยู่ในชั้นเรียนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรก 1. ทำกิจกรรมในชั้นเรียนร่วมกับเพื่อนปกติโดยไม่ต้องรอคอยการช่วยเหลือบรรยากาศในห้องเรียนอาจารย์กำลังสอนและอาจารย์ล่ามทำภาษามืออาจารย์ล่ามภาษามือถ่ายทอดข้อมูลให้นักศึกษาเมื่อไม่เข้าใจเนื้อหาที่เรียนให้สอบถามอาจารย์ผู้สอนทันทีหรืออาจสอบถามผ่านล่ามภาษามือก็ได้หรืออาจจะสอบถามจากโน้ตเทคเกอร์ก็ได้บรรยากาศในห้องเรียนอาจารย์กำลังสอนนักศึกษาสอบถามคำถามด้วยภาษามืออาจารย์ล่ามตอบคำถามด้วยภาษามือ 3. เมื่อมีปัญหาในการสื่อสารในชั้นเรียนเช่นเมื่ออาจารย์ผู้สอนให้ทำกิจกรรมในกลุ่มร่วมกับเพื่อนปกติแต่เราอาจจะติดขัดเรื่องของการสื่อสารที่ไม่เข้าใจให้นักศึกษาบอกที่ล่ามภาษามือหรือผู้ที่จดคำบรรยายเพื่อช่วยเหลือในเรื่องของการสื่อสารนักศึกษาสอบถามอาจารย์ในเรื่องที่ยังเข้าใจไม่ชัดเจนอาจารย์ล่ามภาษามือตอบคำถามด้วยภาษามือกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนปกติในชั้นเรียนบรรยากาศในห้องเรียนอาจารย์กำลังสอนอาจารย์ล่ามทำภาษามือนักศึกษามองดูอาจารย์ล่ามรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ผู้สอนและคอยติดตามงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รู้ว่าตนเองนั้นส่งงานครบตามที่อาจารย์ได้มอบหมายหรือไม่จอคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนอาจารย์ให้การบ้านนักศึกษาผ่านระบบจัดกลุ่มใน Facebook นักศึกษาตอบคำถามครูผ่านโทรศัพท์มือถืออาจารย์ล่ามทำภาษามือนักศึกษามองดูอาจารย์ล่ามและตอบคำถามผ่านคอมพิวเตอร์ความรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่ของตนเองกระตือรือร้นใฝ่รู้ไม่รอคอยการช่วยเหลือจากผู้อื่นจะช่วยให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องสามารถจบการศึกษาได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หวังว่าเนื้อหาในวันนี้จะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาที่มีความบกพร่อง
ามารถเรียนร่วมกับเพื่อนปกติได้อย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ศิโรจน์ผลพันธินอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตดร.สวงศ์บุญปลูกรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนายวิรพันธ์ชมพูแดงผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิตติมาเทียมบุญประเสริฐที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนายไพรัชผู้ระหงเจ้าหน้าที่สำนักวิทยาบริการและ